สวัสดีเช้าวันใหม่แต่วันนี้นะมากินอาหารเช้ากับยายอ้วนเนาะที่ร้านติ่มซำเป็นอยู่ตรงถนนวัดโพบางใหญ่จ้ะร้านนี้ก็เขามีด้านในให้ด้วยนะก็จะอากาศไม่ร้อนสักเท่าไหร่แล้วก็มีด้านนอกให้ได้นั่งคือด้านในเนี่ยเย็นเหมือนเย็นแอร์น่าจะเป็นแอร์คือประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าจ้ะว่าน้าสั่งอะไรไปบ้างนะที่น้าสั่งไปก็เป็นบักกุเตนะก็รสชาติอร่อยดีแล้วเขาก็มีน้ำซอสมาให้เป็นแบบนี้สวัสดีครับแล้วน้าก็สั่งติ่มซำมาด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันจ้ะว่ามีอะไรนะอาจจะมองไม่เห็นทุกอย่างนะเพราะมาซ้อนกันมาแต่ว่าน่ากินมากๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะกินบักกุเตก่อนไม่รู้ว่าอันนี้อะไรแต่เดี๋ยวเรามาลองกันเพราะไม่รู้ว่าเยื่อไผ่หรือว่าฟองเต้าหู้อะไรไม่รู้แต่อร่อยดีเลือกคนที่ถูกใครอยากกินเลือกต้องพาน้องปอยมากินปอยเต็มอิ่มซะหน่อยคณะต้องเดินไปเอาผักเพื่อที่จะมากินกับติ่มซำเพราะว่าก็ให้ไปเอาก็บีบออกเองน้ำชาครับชาเย็นก็หวานหวานฉ่ำมากชาร้อนหลานบอกว่าต้องกินด้วยกันกับชาร้อนถึงจะเข้ากันแต่ตอนนี้มันร้อนมากเอาไว้ก่อนอร่อยเดี๋ยวขอตัวไปกินบักกุเตก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปชิมติ่มซำกันชาร้อนจ้ะชาร้อนเขาอร่อยนะชาฟรีจ้ะชาฟรีน้ากินไม่หมดเลยเดี๋ยวผมไปขอตัวกินก่อนนะจ๊ะมาแล้วครับพอดีหลานมาสมทบก็เลยสั่งมาเพิ่มของเขาอันนี้ของเขาปลานึ่งอันนี้น่ากินอ่ะของเขาอ่ะอร่อยน้าสั่งมาเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็หลานก็ไปเอาผักมาแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยจ้ะหมูนึ่งปลาจ้ะอร่อยไม่ต้องมาไม่ตื่นตื่นแล้วมันไม่มาที่จะมีจระเข้ไส้หวานไส้หวานต่อ5 ทุ่ม 5 ทุ่ม 10 ทุ่ม 12 บาทขนมจีบกุ้งครับผม
ื่อนอยู่บะหมี่หยกจ้ะคุณไม่ถูกโหเห็นชิ้นไหนกระดูกนิ้วมือใส่ไหมตัวมากเดี๋ยวสั่งกลับบ้านไปให้หลานอีกคนด้วยบอกป้านะนิ่มนิ่ม